เราต้องการรวมพลังพี่น้องประชาชนแสดงออกร่วมกันในคาร์ม็อบอีกครั้งก่อนที่จะมีการนัดหมายครั้งสำคัญเพื่อประกาศการลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยประชาชนหลังจากคาร์ม็อบคอเอาวันนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องแล้วก็จะมีการนัดหมายแสดงพลังครั้งใหญ่ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาเป็นบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่สำหรับประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศผมเชื่อว่าเราลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีการมาแสดงพลังให้พลเอกประยุทธ์ได้รับทราบให้ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้ตระหนักให้ผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งของประชาชนตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเลือกประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำและต้องการจะสื่อสารกับสังคมในนัดหมายวันนี้ครับเห็นการเริ่มต้นจุดนัดพบตรงจุดนี้แล้วเห็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคึกคักเป็นไปอย่างที่เราประเมินนะครับว่าวันนี้เชื่อว่าทั้งขบวนรถขบวนคนก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นจากคราวที่แล้วซึ่งคาร์ม็อบเพิ่มในเชิงปริมาณมาโดยตลอดในทางคุณภาพเราก็ต้องการพิสูจน์ว่าเมื่อประชาชนออกมาเพิ่มขึ้นทุกครั้งทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคเราก็จะเดิมพันกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงมติไม่ไว้วางใจอย่างที่ได้เรียนไปแล้วครับเบื้องต้นก็จะรอดูผลสรุปจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ก่อนเพราะว่าตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มีนัยยะสำคัญที่สุดทางการเมืองนี่คือสถานการณ์ที่อำนาจของพลเอกประยุทธ์ขาดความชอบธรรมอย่างถึงที่สุดนี่คือภาวะที่ประชาชนทั้งประเทศส่งเสียงเป็นอย่างเดียวกันว่าไม่รับอำนาจไม่รับการบริหารของพลเอกประยุทธ์อีกต่อไปดังนั้นผมเชื่อว่าแม้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะสมประโยชน์ทางอำนาจสมประโยชน์ทางการเมืองกันอยู่แต่ถ้าหากว่าประชาชนร่วมกันแสดงพลังอย่างเปิดเผยชัดเจนล้นหลามผมเชื่อว่าผู้แทนราษฎรที่จะต้องเดินกลับไปหาประชาชนก็ต้องคิดให้มากเหมือนกันว่าเมื่อประชาชนในทุกเขตเลือกตั้งปฏิเสธประยุทธ์จันทร์โอชาท่านผู้ซึ่งหักน้ำใจประชาชนลงมติไว้วางใจประยุทธ์จันทร์โอชาจะบากหน้ากลับไปหาประชาชนด้วยคำอธิบายอย่างไรดังนั้นสถานการณ์การเมืองในห้วง 1-2 สัปดาห์จากนี้ไปถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเรามีแนวทางชัดเจนไม่ลุยไม่บวกไม่ปะทะแต่จะไม่ลดละการขับไล่แล้วหลังจากวันนี้ก็จะมีการประกาศนัดหมายการชุมนุมนัดถัดไปซึ่งจะเป็นการชุมนุมใหญ่ครับกำหนดวันที่ไว้แล้วหรือยังก็คงภายใน1สัปดาห์หลังจากนี้ชุมนุมใหญ่ครั้งนี้คือรูปแบบหลักๆหรือว่าจะเป็นการลงถนนหรือว่าจะเป็นคาร์ม็อบที่เดิมวันเวลาสถานที่และรูปแบบขออธิบายความหลังจากวันนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนคาบเกี่ยวกันวันนี้อยากจะให้เนื้อหาสาระและก็พลังจากคาร์ม็อบคอเอาท์ได้ถูกส่งไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้ชัดเจนครบถ้วนตามที่เราคาดหวังเสียก่อนนอกเหนือจากการเคลื่อนขบวนนอกเหนือจากเชิญชวนพี่น้องสองข้างทางแสดงพลังสนับสนุนแล้วยังมีเวทีออนไลน์ซึ่งมีแขกรับเชิญมากมายจะร่วมสนทนาแสดงดนตรีตลอดเส้นทางและไปถึงที่หมายปทุมธานีก็จะมีการพูดจาปราศัยกันตรงนั้นถึงแนวคิดแนวทางและการเคลื่อนไหวยกระดับการต่อสู้ต่อไปครับความคึกคักที่เพิ่มขึ้นตามลำดับเนี่ยมันเป็นสัญญาณเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการต่อสู้แล้วใช่ไหมครับผมคิดว่าทั้งพลังของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในการมาแสดงและที่สำคัญก็คือสถานการณ์ทางการเมือง
เดินมาถึงจุดที่ในระบบรัฐสภาก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะต้องมีการลงมติกันของผู้แทนราษฎรว่ายังคงจะยินยอมให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งอีกต่อไปหรือไม่ดังนั้นถือว่าสถานการณ์ทั้งในและนอกสภามาบรรจบพบกันในสัปดาห์ถัดจากนี้ไปจึงถือว่าเป็นสถานการณ์ใหญ่ที่ผมว่าทุกฝ่ายต้องจับตามองและผมขอแสดงความหวังอย่างตรงไปตรงมาให้พลเอกประยุทธ์รับฟังเสียงประชาชนทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วยอมรับเสียทีว่าหมดเวลาของท่านแล้วท่านไม่มีศักยภาพไม่มีขีดความสามารถพอที่จะรับมือวิกฤตนี้ได้การประกาศสู้ต่อของท่านยืนอยู่บนความบาดเจ็บล้มตายเสียหายของประชาชนท่านไม่เคยแสดงความรับผิดชอบใดๆจนประชาชนต้องมาเรียกร้องให้ท่านแสดงความรับผิดชอบออกมาโดยเร็วที่สุดครับคุณณัฐวุฒิครับวันนี้แน่นอนแล้วว่าถ้าดูเส้นทางที่คุณณัฐวุฒิใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะปะทะและเกิดความรุนแรงแต่ก็มีอีกกลุ่มนึงที่ดูแนวโน้มแล้วว่าอาจจะไปในจุดที่มันจะเกิดการปะทะกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เนี่ยคุณณัฐวุฒิจะหาวิธีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงยังไงบ้างคะเพราะว่ามันก็เป็นภาพการชุมนุมของนักมาผมเข้าใจว่าจนถึงวันนี้สังคมโดยทั่วไปเห็นชัดแล้วว่าแนวทางของเราคือแนวทางการต่อสู้ที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหลีกเลี่ยงความรุนแรงหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างถึงที่สุดดังนั้นสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเส้นทางหรือนอกเหนือจากขบวนของคาร์ม็อบคอเอาก็คงเป็นวาระของกลุ่มต่างๆที่เขาจะแสดงการต่อสู้ซึ่งผมเองคงไม่สามารถจะไปทักท้วงห่วงห้ามใดๆเพียงแต่ขอแสดงความห่วงใยและขอส่งความปรารถนาดีไปยังทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่กำลังเคลื่อนไหวต่อสู้ว่าขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของตัวเองและของส่วนอื่นๆและคำนึงถึงเหตุผลตลอดจนประโยชน์แท้จริงของการแสดงการต่อสู้จะเลือกแนวทางเลือกวิธีใดก็ขอให้พิจารณากันโดยรอบคอบก็แล้วกันส่วนขบวนของคาร์ม็อบคอเอาท์ก็อย่างที่เรียนครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นและจบลงตามเวลาตามเป้าหมายไม่มีนอกเกมไม่มีนอกเส้นทางไม่มีกิจกรรมใดๆที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการทำให้เกิดความวุ่นวายก่อนจะถึงวันนี้และตลอดเช้านี้ผมได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงเจตนาอย่างเปิดเผยต่อกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านคืออำนวยความสะดวกและอำนวยความปลอดภัยให้ประชาชนผมก็จะได้ทำหน้าที่ของผมคือใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนประกาศขับไล่นายกรัฐมนตรีโดยสงบสันติปราศจากอาวุธดังนั้นผมคิดว่ากิจกรรมของเราที่จะจบภายใน 18:30 นบวกลบนิดหน่อยวันนี้จะเดินไปด้วยความราบรื่นตามวัตถุประสงค์ครับแนวร่วมที่ขยายวงออกไปมากขนาดนี้เนี่ยคุณณัฐวุฒิเชื่อมั่นใช่ไหมครับว่าจะสามารถไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งได้ดีพอหรือยังครับผมคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีพลังใดๆมากมายไปกว่านี้เลยถ้าหากพลเอกประยุทธ์รู้จักประเมินตัวเองรู้จักยอมรับความจริงแต่ถ้าหากพลเอกประยุทธ์ยังคงเพิกเฉยดื้อด้านก็จะมีการเคลื่อนไหวต่อไปแล้วก็จะมีการเรียกร้องพลังของประชาชนออกมาให้มากขึ้นเราออกมาโดยสงบนี่แหละครับออกมาส่งเสียงของเราแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นและเดินไปโดยหลักการที่ถูกต้องผมเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องสร้างความรุนแรงใดๆต่อกันเราก็ผลักดันพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งได้ผมไม่ได้คาดหวังแต่พลังจากประชาชนอย่างเดียวผมขอท้าทายหัวใจของส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลผมขอท้าทายคนที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนเมื่อประชาชนตายเกินหมื่นป่วยเกินล้านเมื่อประชาชนพินาศวอดวายกันขนาดนี้ถ้าหากท่านยังจะยกมือไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกก็ให้รู้กันไปคุณณัฐวุฒิบอกว่าจะเป็นพลังที่ใหญ่ในรอบ7ปีที่จะมีการชุมนุมในครั้งถัดๆใช่ครับอยากให้ย้ำตรงนี้หลังจากการเคลื่อนขบวนวันนี้นะครับจะมีการชุมนุมซึ่งผมเชื่อว่า
จะเป็นการชุมนุมใหญ่ที่สุดตั้งแต่การยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับจบเลยมั้ยคะคงไม่ประกาศม้วนเดียวจบสงครามครั้งสุดท้ายผมไม่ประกาศอย่างนั้นแต่ผมประกาศว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนะไม่รู้เกิดอะไรพี่มอยขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับผมระหว่างการให้สัมภาษณ์ของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือแกนนำสำคัญของกิจกรรมคาร์มอบคอเอาในวันนี้นะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณผู้ชมครับมาประกาศคำสั่งนะครับให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยุติการชุมนุมและเคลื่อนย้ายกลับบ้านโดยทันทีครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะตึงเครียดแล้วนะครับมวลชนที่ขับมอเตอร์ไซค์มารวมไปถึงรถยนต์ต่างๆนะครับก็พยายามบีบแตรจัดการทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นระยะนะครับคุณผู้ชมครับชุมนุมนั้นเข้าข่ายผิดพรบควบคุมโรคนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กลุ่มมวลชนก็ยังคงปักหลักที่บริเวณถนนเกษตรนวมินทร์เป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ทางคุณธนวุฒิใส่เกลือนะครับผมก็กำลังประกาศเจตนารมณ์หลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อสักครู่นะครับเอาละครับสื่อมวลชนผมขออนุญาตเปิดทางหน่อยให้ผมได้เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับผมจะได้สื่อสารพูดคุยกับพี่น้องได้นะเราช่วยกันถือว่าทำงานด้วยกันครับผมอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจบลงตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทุกประการนะครับเดี๋ยวทุกอย่างจะเป็นไปตามเวลานะครับไม่เกิน10โมงจากนี้เราก็จะเคลื่อนขบวนนะครับออกจากบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตรงบริเวณปากอุโมงค์นะครับแล้วถ้าหากว่ามีการเคลื่อนขบวนสื่อมวลชนท่านจะตามขบวนไปยังไงปฏิบัติหน้าที่ยังไงให้สะดวกท่านก็ตามสบายเลยนะครับด้วยความยินดีนะครับ